ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราสามารถที่จะอัดวิดีโอการสอนของเราจาก Canva ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ให้นักเรียนเราได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดวิดีโอออกมาและไปอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะคะอัดเสียงเสร็จใน Canva แล้วก็ส่งให้นักเรียนดูได้เลยค่ะก็เข้ามาที่ canva.com นะคะแล้วเราก็เลือกเทมเพลตเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราเลือก presentation นะคะก็จะมี presentation ปกติกับ talking presentation นะคะเราก็เลือก talking presentation ค่ะแล้วปกติก็คือเพื่อนๆก็เลือกเทมเพลตนะคะเตรียมสไลด์แล้วเราก็สามารถที่จะอัดเสียงได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่เตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นสไลด์ที่เตรียมไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะลองกดปุ่ม Record ให้เพื่อนๆดูนะคะมีสเต็ปง่ายๆนะคะไม่ยากเมื่อเราเตรียมสไลด์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มตรงนี้ค่ะ Present and Record นะคะถ้าเรากดตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะอธิบายว่าจะเป็นการ Record yourself while talking over presentation ก็คือเราจะอัดเราตอนที่พูดเพื่อนำเสนอนะคะหรือสอนนะคะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแชร์วิดีโอลิงก์ให้กับนักเรียนของเราได้นะคะกดปุ่ม go to recording studio ค่ะก็จะเห็นว่านี่คือกล้องที่เราใช้นะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้กล้องไหนไมโครโฟนนะคะเสร็จปุ๊บก็เราก็กด start recording นะคะเขาก็จะมีหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีรูปเราตรงนี้ระหว่างที่เราพูดเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการ present and record ด้วย Canva presentation นะคะเราก็กดสไลด์ถัดไปแล้วก็สอนนักเรียนของเราได้ด้วยค่ะว่าอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะเราสามารถที่จะอัดวิดีโอการสอนแล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดวิดีโอออกมานะคะก็คือประหยัดเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะหรือเราก็ไม่ต้องอัปโหลดเข้าไปใน YouTube ด้วยเพราะว่าเราจะมีลิงก์ที่สามารถที่จะแชร์ให้นักเรียนเราได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆก็แค่เตรียมสไลด์ให้เสร็จนะคะแล้วก็กดปุ่มPresent and Record ก็คือจะ Record เสียงนะคะเมื่อทำเสร็จเราก็เอาลิงก์ไปโชว์ให้กับนักเรียนของเราได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ Snap Camera ก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักแอปอันนี้นะคะเราก็สามารถใช้ร่วมกับ Snap Camera ได้ซึ่งก็จะเปลี่ยนลุคของเราให้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราทำเสร็จนะคะก็มากดปุ่มตรงนี้ค่ะ End Recordingนะคะแล้วคันว่าก็จะทำการอัปโหลดสิ่งที่เราเรคคอร์ดไว้นะคะซึ่งก็อาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลิงก์ให้เรานะคะเราก็ copy ลิงก์ไปได้หรือเราจะดาวน์โหลดหรือเราจะเซฟแล้วก็ออกไปก็ได้นะคะเรา copy link ไว้ก่อนเนาะนะคะแล้วก็ save and exit นี่ค่ะเราก็จะกลับมาหน้าเดิมตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็จะให้option ให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลด recording ของเราออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดเราก็ให้มันเก็บไว้ในคันว่าตรงนี้นะคะเรา copy link แล้วก็ไปแชร์ให้นักเรียนเราได้นะคะเมื่อนักเรียนได้ลิงก์เสร็จนะคะเวลาที่นักเรียนเปิดดูนะคะก็จะสามารถเล่นวิดีโอได้แบบนี้นะคะลองดูนะคะเขาก็จะมีหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีรูปเราตรงนี้ระหว่างที่เราพูดนะคะนี้ก็จะเป็นการ present and record ด้วย Canva presentation อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะคะนักศึกษาสามารถข้ามสไลด์ไปได้เห็นไหมคะหรือนักศึกษาก็สามารถย้อนกลับได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเพิ่มสปีดลดสปีดตามความต้องการของเขาได้นะคะเราสามารถที่จะอัดวิดีโอการเรียนก็จะสามารถที่จะเรียนซ้ำๆได้นะคะมันก็ง่ายสะดวกดีนะคะหรือถ้าเราอยากจะดาวน์โหลด
เรคคอร์ดของเราออกไปนะคะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดไปเก็บไว้นะคะซึ่งก็จะถูกดาวน์โหลดออกไปเป็น MP4 วิดีโอนะคะซึ่งการดาวน์โหลดออกไปก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็วิดีโอก็ชัดเจนด้วยค่ะนะคะเราก็เซฟไว้ในเครื่องของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปนำไปแชร์หรือไปอัพ YouTube ถ้าเราต้องการได้อีกด้วยนะคะนี่นะคะนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากๆนะคะเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี